วัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อมก็จะมาสอนพับจรวดรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะซึ่งจะร่อนดีและร่อนนานมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีพับกันได้เลยมาดูวิธีพับกันได้เลยค่ะอันดับแรกก็ให้พับครึ่งทางยาวแบบนี้ก่อนนะคะแล้วเปิดออกค่ะก็จะได้รอยส่วนตรงกลางนี้นะคะแล้วพับทางสั้นขึ้นไปอีกรอบนึงค่ะแล้วเปิดออกนะคะเราก็จะได้รอยเป็นรูปบวกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นพับส่วนด้านล่างนี้ขึ้นมาค่ะให้อยู่ตรงรอยตรงกลางนี้นะคะจัดส่วนนี้ให้ตรงกันนะคะเราก็จะมีรอยอยู่ตรงนี้นะคะจัดให้ตรงกันนะคะเมื่อตรงเราก็รีดได้เลยแล้วพับขึ้นมาอีกรอบนึงค่ะนี่นะคะให้อยู่ตรงกลางนะคะยาวไปนะคะเมื่อได้แบบนี้พับขึ้นอีก1รอบค่ะก็จะเป็นทั้งหมด3รอบนะคะนี่นะคะก็จะเป็นพับทั้งหมด3รอบนะคะนี่นะคะแล้วพับครึ่งของส่วนเล็กๆนี้อีกรอบนึงค่ะนี่นะคะพับครึ่งนึงนะคะจัดตรงกลางให้ตรงกันก่อนนะคะแล้วค่อยๆไล่ลงมาค่ะนะคะรีดทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะแล้วกางออกค่ะนะคะแล้วก็จะได้รอยพับตรงนี้นะคะแล้วพับครึ่งค่ะจัดส่วนปีกให้ตรงกันนะคะนะคะไล่จากตั้งแต่ตรงมุมก่อนนะคะไล่จากส่วนมุมก่อนนะคะแล้วค่อยๆมาด้านหลังค่ะแล้วกดไว้นะคะแล้วรีดด้านล่างค่ะตัวนี้จะช่วยให้กระดาษตรงกันนะคะจำเป็นค่ะขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการพับหัวนะคะเราก็ใช้มือกดตรงรอยที่เราพับครึ่งไว้เมื่อกี้นี้นะคะแล้วดันด้านหน้าเข้าไปค่ะดันมาให้จนถึงรอยที่เราพับไว้นี่นะคะพับทีละข้างนะคะค่อยๆจัดไปนะคะกระดาษจะได้ตรงกันค่ะนะคะเมื่อพับลงมาแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะคะขั้นตอนต่อไปก็เป็นขั้นตอนการพับปีกค่ะให้พับปีกลงมาจนถึงรอยตรงนี้เลยนะคะแล้วพับอีกข้างหนึ่งค่ะแล้วรีดให้เรียบเลยนะคะส่วนหัวก็กดให้แบนๆเลยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้ต้านลมนะคะขั้นตอนต่อไปก็เป็นขั้นตอนการพับปีกค่ะพับปีกขึ้นมานะคะขึ้นมาประมาณ1เซนนะคะพับทั้งสองข้างเหมือนกันเลยพับขึ้นมา1เซนนะคะนะคะแล้วก็จัดให้ตั้งฉากค่ะ
บนี้นะคะและที่สำคัญนะคะก็คือรีดส่วนหัวนี้นะคะให้เรียบเลยนะคะนี่นะคะรีดให้เรียบเลยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้ก็จะได้จรวดรูปทรงสี่เหลี่ยมที่ร่อนดีและร่อนนานแล้วนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดี